มัสการและสวัสดีทุกรูปทุกท่านครับวันนี้พบกับผมในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิเทศสนันนารีผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับพบกันในวันนี้ผมจะได้นำเสนอนะครับในเรื่องทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอยู่5ประการนะครับประการที่1เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายวิธีการแบ่งทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ประเด็นที่2เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีการบริหารแยกจากการเมืองประการที่3เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีระบบราชการได้ประการที่4เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการและประการที่5เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีหลักการบริหารได้ครับสำหรับเมื่อมีคำถามนะครับเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมีการแบ่งกันอย่างไรนะครับผมก็มีแนวทางในการแบ่งนะครับจากนักวิชาการดังต่อไปนี้นะครับว่าเราลองมาดูกันว่าในแต่ละท่านแบ่งแนวทางการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไรนะครับซึ่งก็มีอยู่4ท่านนะครับท่านแรกก็คือวินเซนต์ออสตรอมนะครับแล้วก็ท่านที่2คีธเอ็มเฮนเดอร์สันท่านที่3เดอะไวท์วอลโดท่านที่4โรเบิร์ตทีโคลัมบิวสกี้ท่านที่5แบร์รี่โบสแมนท่านที่6นิโคลัสL. Henry และท่านที่7ก็คือศาสตราจารย์ดร.พิทยาบวรวัฒนานั่นเองนะครับซึ่งในประเด็นของการศึกษาผมก็จะเน้นไปที่แนวทางการแบ่งการศึกษาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวทางของท่านศาสตราจารย์ดร.พิทยาบวรวัฒนาครับผมนะครับสำหรับวินเซนต์ออสตรอมนะครับท่านก็แบ่งทฤษฎีออกเป็นอยู่4ทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่1คือทฤษฎีทางด้านการบริหารของวูดโรว์วิลสันทฤษฎีที่2คือทฤษฎีระบบราชการของแม็กซ์วีเบอร์3ทฤษฎีหลักการบริหารต่างๆเช่นของกูลิกแอนด์เออร์วิกและทฤษฎีที่4การบริหารแบบประชาธิปไตยหรือ Democratic Administration นะครับท่านต่อมานะครับก็คือคีธเฮนเดอร์สันนะครับคีธเฮนเดอร์สันท่านได้ใช้ช่วงระยะเวลานะครับในการแบ่งทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับโดยแบ่งออกเป็น3ยุคยุคที่10ก็เน้นการศึกษาในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็รูปแบบที่เป็นทางการนะครับซึ่งในประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกันก็คือประเด็นเรื่องของรัฐศาสตร์แล้วก็การบริหารทั่วไปนะครับในยุคที่2เป็นยุคแอนตี้ทีซิสนะครับจะเน้นศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับยุคที่3เป็นยุคซินทีซิสเป็นยุคของการสังเคราะห์นะครับบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างยุค1กับยุค2ก็ทำให้เกิดการศึกษาที่เน้นเรื่องขององค์การนั่นเองนะครับทีนี้ท่านต่อมาคือท่านเดอะไวท์วอลโดนะครับเดอะไวท์วอลโดท่านได้แบ่งวิวัฒนาการนะครับของการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับแบ่งออกเป็น3สมัยนะครับก็คือ1สมัยแรก2เป็นสมัยที่2แล้วก็3สมัยปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยแรกนี่ก็จะเน้นเรื่องของวิชารัฐศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์การจัดการนะครับเป็นเน้นเรียกว่าเป็นการปฏิรูปนะครับระบบรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผลลัพธ์จากการปฏิรูปก็คือทำให้มีแนวคิดในเรื่องของการแยกบริหารออกจากการเมืองแล้วก็มีการสร้างหลักการบริหารต่างๆนะครับส่วนสมัยที่2นี้ก็มีการไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการโจมตีนะครับแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยแรกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการบูรณาการในสมัยปัจจุบันก็คือสมัยที่3นะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลได้รับแนวคิดนะครับที่เกิดในขึ้นในยุคแรกแล้วก็ยุค2นะครับทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีเรื่องของการเมืองและการกำหนดนโยบายนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือการอาศัยกรณีเฉพาะศึกษานะครับเป็นแนวทางในการศึกษาประการที่3เน้นเรื่องมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาและสังคมวิทยาประเด็นที่4
เน้นการศึกษาในเรื่องขององค์การประเด็นที่5เน้นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบหรือเป็น comparative นะครับ public administration และประเด็นที่6เน้นในเรื่องของทฤษฎีและเทคนิคการบริหารที่เป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับทีนี้ยังไม่จบเท่านี้นะครับนักวิชาการที่ได้แบ่งแนวทางการศึกษานะครับมีอีกท่านหนึ่งท่านมีชื่อว่าโรเบิร์ตทีโกลบิวสกี้นะครับท่านได้แบ่งทฤษฎีของการศึกษาเป็นพาราไดม์นะครับหรือเป็นกระบวนทัศน์ในภาษาไทยเราเรียกว่ากระบวนทัศน์นะครับโรเบิร์ตทีโกลบิวสกี้เนี่ยครับท่านแบ่งเป็นพาราไดม์ก็คือพาราไดม์ที่1ก็เรียกว่าพาราไดม์ดั้งเดิมนะครับก็คล้ายๆกับท่านที่แบ่งไปก่อนหน้านั้นก็คือท่านวินเซนส์ออสโตรมนะครับก็คือทฤษฎีเรื่องของการบริหารนะฮะทีนี้ในส่วนของโรเบิร์ตทีโกลบิวสกี้เนี่ยครับท่านก็แบ่งเป็นทฤษฎีดั้งเดิมเน้นที่เรื่องของการแยกการบริหารออกจากการเมืองนะครับของวูดโรว์วิลสันนะครับพาราไดม์ที่2เป็นพาราไดม์มนุษย์นิยมพาราไดม์ที่3เน้นเรื่องจิตวิทยาสังคมและถัดมาก็เป็นแนวการศึกษาที่เป็นแนวโน้มนะครับการศึกษาในปัจจุบันซึ่งการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับนักวิชาการก่อนหน้านี้นะครับท่านก็เน้นในเรื่องของอะไรครับเน้นในเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายทั้งในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์จากการทำเรื่องของนโยบายนะครับซึ่งถ้าเมื่อพิจารณาแล้วนี่นะครับแนวทางการศึกษาในยุคปัจจุบันนี่นะครับก็จะสอดคล้องนะครับกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงในปัจจุบันอย่างแน่นอนเลยก็คือเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับการกำหนดนโยบายการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือ implement นะครับแล้วก็มีการประเมินด้วยว่านโยบายของรัฐบาลที่ได้อำนาจมาจากทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับดำเนินตามนโยบายแล้วมีผลอย่างไรเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือเปล่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการแบ่งของท่านโรเบิร์ตทีโกลบิวสกี้นะครับก็คงจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับผมจะพูดภาพกว้างๆของการแบ่งพาราไดม์ต่างๆหรือการแบ่งยุคในการศึกษาก่อนนะครับท่านต่อมานะครับที่แบ่งในเรื่องของการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือท่านแบร์รี่บอสแมนนะครับท่านก็แบ่งออกเป็น4แนวทางนะครับก็คือแนวทางที่1ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปของสารการบริหารแนวทางที่2เป็นรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปของรัฐศาสตร์นะครับแนวทางที่3ก็คือการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในประเด็นรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่และประเด็นที่4คล้ายๆกับของท่านบอสแมนเช่นเดียวกันก็คือศึกษาในเรื่องของทางเลือกสาธารณะนะครับศึกษาเรื่องนโยบายแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของทางเลือกนโยบายสาธารณะและในขณะเดียวกันก็พูดถึงรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงทางด้านศาสตร์ทางด้านวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็พูดถึงรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิชาชีพหนึ่งด้วยนะครับนี่คือแบร์รี่บอสแมนนะครับทีนี้ท่านต่อมาก่อนจะไปถึงท่านศาสตราจารย์ดร.พิทยาบวรวัฒนานะครับท่านต่อไปก็คือท่านนิโคลัสเฮนรี่นะครับนิโคลัสเฮนรี่นะครับท่านได้แบ่งพาราไดม์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับตามตารางที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอันแรกก็คือพาราไดม์เรื่องของการบริหารแยกจากการเมืองนะครับพาราไดม์ที่2หลักการบริหารนะครับพาราไดม์ที่3ก็คือเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปของวิชารัฐศาสตร์พาราไดม์ที่4เป็นเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปของศาสตร์การบริหารและพาราไดม์ที่5ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปของรัฐประศาสนศาสตร์นั่นเองทั้งนี้ก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะเน้นให้เห็นว่าวิชารัฐประศาสนศาสตร์นั้นนะครับมีเอกลักษณ์ของตนเองนะครับไม่ได้ไปพึ่งสาขาใดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งโดยเฉพาะนะครับอันนี้ตารางนี้ก็จะขอเน้นเฉพาะในแง่ของพาราไดม์ก่อนจะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่รายละเอียดกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะไปตรงจุดนั้นก็คือเรามาดูกันว่าศาสตราจารย์พิทยาบวรวัฒนาท่านได้มีแนวทางในการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไรนะครับซึ่งผลงานของท่านก็มีความชัดเจนนะครับเป็นมรดก
เป็นเรียกว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่านะครับทางด้านเนื้อหาวิชาการทางรัฐธรรมศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือรัฐประศาสตร์นะครับทฤษฎีและแนวการศึกษานะครับซึ่งมีอยู่2เล่มนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.พิทยาบวรวัฒนานะครับท่านได้แบ่งแนวทางการศึกษารัฐประศาสตร์เป็นช่วงเวลานะครับก็คือที่สมัยทฤษฎีดั้งเดิมนะครับอันนี้เป็นช่วงที่1 ช่วงที่2ก็คือทฤษฎีสมัยท้าทายหรือวิกฤตการเอกด้านเอกลักษณ์ครั้งแรกนะครับสมัยที่2เป็นสมัยวิกฤตการด้านเอกลักษณ์ครั้งที่2นะครับและสมัยที่4เป็นสมัยทฤษฎีและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยใหม่นั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งของท่านศาสตราจารย์บวรวัฒนาพิทยาบวรวัฒนานะครับทีนี้จากนี้ไปในการบรรยายก็ผมก็จะวางกรอบทฤษฎีต่างๆเพื่อให้เห็นประเด็นนะครับว่าในแต่ละสมัยนะครับที่เป็นการแบ่งโดยท่านศาสตราจารย์ดร.พิทยาบวรวัฒนานั้นเนี่ยนะครับนะฮะใน4สมัยดังกล่าวนี้นะครับใน4สมัยสมัยดั้งเดิมสมัยทฤษฎีท้าทายสมัยวิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์ครั้งที่1แล้วก็สมัยทฤษฎีและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยในแต่ละสมัยเนี่ยศึกษาประเด็นอะไรบ้างก็จะแยกให้เห็นเป็นประเด็นก่อนแต่จะยังไม่ลงในรายละเอียดนะครับสมัยทฤษฎีดั้งเดิมนะครับก็จะศึกษาอยู่4ประเด็นหลักนะครับ1ก็คือการบริหารแยกจากการเมืองนะครับ2ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการนะครับและ3ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และประการที่4ทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาในยุคที่2นะครับเป็นทฤษฎีท้าทายวิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์ครั้งแรกนะครับจากที่เป็นการบริหารแยกจากการเมืองการบริหารคือการเมืองนะครับจากระบบราชการก็เป็นระบบราชการแบบไม่เป็นทางการในยุคที่วิกฤตการณ์ครั้งแรกนะครับจากที่เป็นการจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะครับก็ปรับมาเป็นทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์นะครับจากยุคแรกเป็นศาสตร์เป็นหลักการบริหารก็ปรับมาเป็นเรื่องของศาสตร์การบริหารนะครับในยุคที่3นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์ครั้งที่2นี้นะครับก็มีการศึกษาอยู่4เรื่องนะครับ4แนวทาง4ทฤษฎีนะครับอันที่1ก็คือการปฏิวัติทางพฤติกรรมศาสตร์นะครับการที่2เป็นการศึกษาในทฤษฎีระบบในวิชารัฐประศาสตร์ประการที่3เป็นวิชารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบซึ่งจะได้ประโยชน์มากนะครับในแง่ของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบทำให้เห็นว่าการบริหารจัดการของภาครัฐนะในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคนะมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีระบบมีทฤษฎีหรือมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรบริหารนโยบายอย่างไรนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับเป็นวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่นะครับอันนี้เป็นแนวทางการศึกษาในยุคที่3นะครับหรือวิกฤตการด้านเอกลักษณ์ครั้งที่2นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตั้งแต่ปี1970ถึงจนถึงปัจจุบันนะครับเราเรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่นะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างแน่นอนเลยนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยของนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มีอำนาจจะต้องกำหนดนโยบายออกมาเสนอต่อรัฐสภาเสนอต่อประชาชนนะครับมีการกำหนดทางเลือกสาธารณะมีการศึกษาเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับเมื่อได้อำนาจทางการเมืองมาแล้วจะบริหารประเทศอย่างไรจะบริหารเศรษฐกิจอย่างไรให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือเรียกว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเมืองนะที่มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนะครับเพราะว่าการบริหารรัฐกิจในยุคใหม่นะครับระบบราชการก็คงไม่ได้บริหารงานแต่เพียงลำพังแต่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นในมิติของสังคมไทยก็มีทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศาสนจักรนะครับก็คือทางด้านศาสนานั่นเองนะครับร่วมกับฝ่ายรัฐบาลนะครับ
ต่อมาก็เป็นการศึกษาในแง่ของการเน้นการจัดการแบบประหยัดนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของชีวิตองค์การให้ความสำคัญเรื่องขององค์การนะครับองค์การเป็นองค์การที่จะต้องออกแบบอย่างไรเรียกว่าองค์การที่มีความทันสมัยเป็นองค์การที่มัน activate หรือ active นะครับต่อมาก็คือเรื่องของการออกแบบองค์การสมัยใหม่นะฮะถัดมาก็เป็นการเรื่องของวิจัยการวิจัยเรื่องขององค์การนะครับอันนี้ก็สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะครับองค์กรต่างๆจะพัฒนาได้เนี่ยจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการศึกษาค้นคว้ามีการวิจัยให้ทราบประเด็นปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับเพื่อนำไปสู่การเสนอรูปแบบนำเสนอแนวทางในการที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานนั้นๆนะครับองค์การนั้นๆให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมเพิ่มเข้าไปเป็นประเด็นที่9นะครับจริงๆแล้วในรัฐประศาสตร์ในความหมายใหม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ผมขอเพิ่มไว้เลยนะครับว่าขาดไม่ได้แม้แต่การบรรยายทุกครั้งก็จำเป็นที่ต้องมีการสอดแทรกด้วยนะครับประเด็นที่9ก็คือเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยในระดับวิทยาเขตนะครับคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเชียรขอนแก่นผมก็จะเน้นในเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธวิธีในการบริหารพุทธวิธีในการวางแผนนะครับพุทธวิธีในการจัดองค์กรนะครับหรือพุทธวิธีในการประสานงานนะครับพุทธวิธีในการกำหนดนโยบายในการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับพุทธวิธีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะยึดโยงแล้วก็สามารถที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือนำแนวทางที่พระพุทธองค์ได้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในอดีตเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับองค์กรสมัยใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรคณะสงฆ์นะครับทีนี้มาดูในแต่ละรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีในแต่ละยุคนะครับที่ท่านศาสตราจารย์ดร.พิทยาบวรวัฒนาท่านได้แบ่งไว้นะครับถ้าจะศึกษาเรื่องการบริหารแยกจากการเมืองนะครับก็จะศึกษาแนวคิดของท่านวูดโรว์วิลสันนะครับแฟรงค์เจกูดนาวแล้วก็เลบนัดดีไวท์นะครับส่วนระบบราชการเราก็จะศึกษาแนวคิดของแม็กซ์วีเบอร์นะครับก็จะศึกษาในเรื่องของอำนาจและกลไกการบริหารนะครับองค์ประกอบของระบบราชการและความวิเศษของระบบราชการนะครับส่วนทฤษฎีดั้งเดิมอีกประเด็นนึงที่จะต้องศึกษาก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การจัดการนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของเฟเดริกเทเลอร์นะครับวิทยาศาสตร์การจัดการนะฮะอันนี้คือทฤษฎีดั้งเดิมนะครับประเด็นที่จะศึกษาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่อยู่ในทฤษฎีดั้งเดิมก็คือเรื่องของแนวคิดหลักการบริหารซึ่งก็มีนักคิดที่สำคัญที่ผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนี้ก็คือแมรี่ปาร์เกอร์ฟอลเลตนะครับเฮนรี่ฟาโยเจมส์ดีมูนีแอนด์ซีรีเล่นะครับและอีกสองท่านก็คือลูเทอร์เฮดกูลิกและลินดอนเออร์วิกนะครับแนวคิดที่ผู้เรียนรัฐประศาสนศาสตร์จะคุ้นเคยกันมากนะครับหรือนักบริหารการศึกษาก็ดีนักบริหารธุรกิจก็ดีจะคุ้นเคยกันมากซึ่งผมคิดว่าไม่ล้าสมัยนะครับก็คือโพสคอปนะครับโพสคอปทุกท่านคงจะจำได้ Postcop มาจากคำว่าอะไร stand for คำว่าอะไรเหล่านี้นะฮะนะก็คงจะทราบเดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดต่อไปนะครับทีนี้นักทีนี้มาทฤษฎีท้าทายนะครับทฤษฎีท้าทายวิกฤตการณ์เอกลักษณ์ครั้งแรกนะครับก็จะมาในยุคต่อมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้นี้เป็นการบริหารแยกจากการเมืองแต่ในยุคนี้ก็จะเป็นการบริหารคือการเมืองการเมืองคือการบริหารการบริหารคือการเมืองแยกกันไม่ออกนะครับซึ่งก็จะมีแนวคิดของฟริสมอร์สตีนมาร์กนะครับแล้วก็มีพอลเฮนเซนแอปเปอร์บีนะครับแล้วก็นอร์ตันอีลอง
นะครับส่วนท่านต่อมานะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของนักคิดนะระบบราชการแบบไม่เป็นทางการก็จะมีโรเบิร์ตมิเชลนะครับโรเบิร์ตเมอร์ตันอาร์วินเดย์อาร์วินเอ็นกาวเนอร์นะครับฟิลิปเซลสนิกนะครับแล้วก็ไมเคิลโครเซียนะครับต่อมาก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของนักคิดทางด้านมนุษยสัมพันธ์นะครับมีเอลตันเมโยนะครับนี่คงจะคุ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต่อมาเนี่ยว่าคุ้นชื่อแน่นอนนะครับเรื่องของในแง่ของการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์นะครับก็คืออับราฮัมมัสโลนะครับอับราฮัมเฮชมัสโลนะครับที่ศึกษาเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะครับท่านต่อมาก็คือเฟเดริกเฮิร์สเบิร์กนะครับและคนสุดท้ายก็คือเรื่องของก็คือดักลาสแมกเรกอร์นะครับส่วนนักคิดทางด้านศาสตร์การบริหารในยุคแรกเราเรียกว่าหลักการบริหารนะครับแต่พอมายุควิกฤตด้านเอกลักษณ์นี่ครั้งที่2นี่เราเรียกว่านักคิดศาสตร์การบริหารนะครับมีเชสเตอร์บาร์นาร์ดแล้วก็เฮอร์เบิร์ตเอไซมอนนะครับส่วนวิกฤตการด้านเอกลักษณ์ครั้งที่2นะครับก็จะเป็นการปฏิวัติทางด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับในยุคนี้ก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาสถาบันทางการเมืองแล้วก็รัฐบาลเนี่ยลดลงนะครับจึงทำให้รัฐประศาสนศาสตร์ก็กลายเป็นเพียงสหวิชานั่นหมายความว่าการศึกษาเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นรัฐประศาสนศาสตร์ก็เลยเป็นสหวิชาหมายความว่านำศาสตร์ต่างๆนำองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนนะฮะไปตามเทคนิคของหลักวิชานะครับประการต่อมาก็คือในยุควิกฤตการด้านเอกลักษณ์ครั้งที่2นี่นะครับทางด้านรัฐธรรมศาสตร์เนี่ยได้นำหลักการแบบวิทยาศาสตร์มาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความหมายความเป็นวิทยาศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์มากขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์จึงให้ความสำคัญเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับก็คือ input process แล้วก็ output นั่นเองนะครับว่าปัจจัยที่นำเข้าของระบบการเมืองเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กระบวนการเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นที่เป็นข้อวิตกกังวลแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ยังไม่ชัดเจนมากก็คืออินพุตนั้นอาจจะชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของผลลัพธ์นี้อาจจะเรื่องของประสิทธิผลเรื่องของประสิทธิภาพนี่อาจจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ถ้ามองแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นในแง่ของการบริหารงบประมาณก็คือจัดงบประมาณให้เต็มที่จัดบุคลากรให้เต็มที่นะครับจัดทรัพยากรทางการบริหารให้เต็มที่ส่วนผลงานออกมามากน้อยขนาดไหนนั้นก็ยังเป็นที่วิตกกังวลแล้วก็ยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับซึ่งรัฐสมัยใหม่จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับจะต้องมี KPI มีตัวชี้วัดความสำเร็จการใช้งบประมาณใช้อย่างไรใช้กับโครงการใดกิจกรรมใดตัวชี้วัดความสำเร็จคืออะไรเมื่อทำเสร็จแล้วบรรลุเป้าหมายหรือไม่อันนี้ต้องมีการพิจารณาในเรื่องเหล่านี้นะครับในด้านของวิกฤตเอกลักษณ์ครั้งที่2นี้นะครับก็ยังมีอีกหลายๆแนวคิดนะครับของนักคิดทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นความคิดในเชิงระบบของไซมอนและมาร์ชนะครับความคิดระบบของแคทแอนด์คาร์นนะครับความคิดระบบของเจมส์ดีทอมสันนะครับซึ่งท่านได้เน้นเรื่องของเทคโนโลยีกำหนดโครงสร้างสภาพแวดล้อมกำหนดโครงสร้างนะครับแล้วก็วิชารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์เรื่องระบบราชการภายใต้การปกครองของฝ่ายการเมืองนะครับหรือ regime analysis นะครับของ Farrell Heddy นะครับแล้วก็ prismatic scala model ของ Fred Ricks นะครับ Weberian model Armand Powell model นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการบริหารพัฒนาส่วนในเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยใหม่นะครับที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับตั้งแต่ปี1970ถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีเรื่องของนโยบายสาธารณะนะไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงในเรื่องของประเด็นที่9ซึ่งไม่ได้เพิ่มไว้ในตรงนี้นะครับแต่ว่าเพิ่มไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ในการบรรยายในครั้งนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะขอพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปในช่วงต่อไปนี้ก็จะ
ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าในแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบกันครั้งต่อไปนี้ผมจะพูดเรื่องจะเริ่มต้นในเรื่องของการบริหารแยกจากการเมืองนะครับแล้วก็ต่อตามแล้วก็ประเด็นอื่นๆต่อไปนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกรูปทุกท่านนะครับได้ติดตามชมแล้วก็พบกันในโอกาสต่อไปครับนมัสการและสวัสดีครับ